สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องแดดดี้ระดากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแดดดี้ระดานะครับมาพร้อมกับที่เก็บหน้ากากอนามัยนะครับมีน้องๆขอมาจาก TikTok นะครับนี่นะครับเป็นที่เก็บหน้ากากอนามัยกระดาษนะครับทำจากกระดาษนะครับเป็นลวดลายดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่ครับเดี๋ยวดาเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับวิธีเก็บนะครับหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อเราถอดนะครับแล้วเราจะเก็บนะครับวางไว้แบบนี้ครับแล้วพับเข้ามานะครับครั้งที่1แล้วพับครั้งที่2อีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับดึงที่คล้องหูนะครับนี่นะครับดึงที่คล้องหูนะครับมาอย่างด้านหลังนะครับนี่นะครับก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับสำหรับที่เก็บหน้ากากอนามัยนะครับจากกระดาษนะครับซึ่งเดชดาทำให้ดูเป็นกระดาษแข็งกับกระดาษ A4 ปกตินะครับนี่นะครับกระดาษ A4 ปกติก็จะอ่อนหน่อยนะครับมันก็จะนิ่มๆหน่อยแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะถ้าใครไม่มีนะครับไม่มีในส่วนของกระดาษแข็งแบบนี้นะครับนี่ครับกระดาษแข็งแบบนี้จะกระทะรัดกว่านะครับจะแข็งแรงมากกว่านะครับและก็สวยงามกว่าด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวดาจะใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับพับครึ่งนึงเข้ามานะครับแล้วพับอีกครึ่งนึงครับจากนั้นนะครับดึงที่คล้องหูนะครับมาด้านหลังนี่ครับเห็นไหมครับกระดาษไม่ยู่ไม่บี้นะครับจะแข็งแรงกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะฮะแล้วก็จะเก็บเป็นระเบียบนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับนี่ครับมาพร้อมลวดลายดาบพิฆาตอสูรครับผมโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเดดดี้ระดาด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับใช้กระดาษ A4 นะครับหรือกระดาษหน้าปกกระดาษแข็งนะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับเริ่มต้นโดยการพับครึ่งนะครับพับครึ่งนะครับพับครึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนตรงนี้เดดดี้ระดาจะตัดออกนะครับใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับต่อ1อันนะครับใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับผมใช้กรรไกรตัดหรือคัตเตอร์ตัดก็ได้นะครับโอเคครับเราก็ตัดครึ่งกระดาษเรียบร้อยนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราพับครึ่งนึงนะครับในแนวนอนนะครับเล็งขอบไปตรงแล้วรีดให้เรียบนะครับจากนั้นนะครับเราจะพับอีกครึ่งนึงนะครับแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับนี่ก่อนหน้านี้เดดดาก็เคยสอนนะครับที่คล้องหูหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อนๆลองไปย้อนดูได้นะครับเพื่อลดอาการเจ็บสำหรับคนที่ใส่แมสทั้งวันนะครับที่คล้องหูหน้ากากอนามัยนะครับลายดาบพิฆาตอสูรเช่นกันนะครับโอเคนะครับเมื่อพับได้แบบนี้แล้วนะครับสังเกตนะครับให้เราดูด้านที่เปิดออกได้นี้นะครับนี่นะครับด้านที่เปิดออกได้นี้นะครับแต่ดิลดานะครับจะใช้ไม้บรรทัดนะฮะวัดนะครับนี่วัดดูนะครับยาวเท่าไหร่ครับ7.5 ซมนะครับประมาณ7.5 ซมแต่ดิลดาก็จะแบ่งครึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนะครับ1 ซมหรือว่า1.5 ซมนะครับแบ่งครึ่งตรงกลางนะครับประมาณ1.5 ซมนะครับแล้วก็วัดนะครับเข้าไปด้านในอีกประมาณ1.5 ซมนะครับนี่นะครับลากเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเพราะส่วนนี้เราจะตัดออกนะครับจะทำเป็นที่เก็บสายหน้ากากอนามัยนะฮะประมาณ1.5 ซมนะครับตัดให้บริเวณตรงกลางพอดีนะฮะจากนั้นก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเข้าไปด้านในนะครับนี่นะครับทำตามเดดดี้ระดาได้เลยนะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับสำหรับที่เก็บหน้ากากอนามัยนะครับและที่คล้องหูหน้ากากอนามัยที่เคยสอนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเมื่อเราตัดกระดาษแล้วจะได้แบบนี้นะฮะต่อไปนะครับก็ให้เราเปิดออกนะครับเปิดออกลักษณะนี้นะครับแล้วให้ด้านที่เราตัดนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะฮะต่อไปเดดดี้ระดาจะตัดบริเวณนี้นะฮะนี่นะครับใช้กรรไกรตัดนะครับกะเอาประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับตรงนี้นะครับใช้กรรไกรตัดประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับหรือ 0.5 มิลลิเมตรนะฮะตัดเข้าไปนะครับพอก่อนที่จะถึงบริเวณรอยพับนะครับให้เราตีโค้งออกนะครับให้เราตีโค้งออกลักษณะนี้นะครับปุ๊บมันก็จะได้เส้นตรงแล้วโค้งไปทางด้านขวาแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็เปิดออกดูครับนี่นะครับเป็นอันเสร็จแล้วครับสำหรับนะครับที่เก็บหน้ากากอนามัยด้วยกระดาษนะครับลายดาบพิฆาตอสูรสวยงามแบบนี้เลยนะครับ
นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับดานะครับจะสาธิตให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเราวางแมสนะครับไปตรงกลางแล้วพับครึ่งขึ้นไปครับจากนั้นนะครับตั้งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วพับอีกครึ่งนึงนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับที่คล้องหูนะครับเราก็ดึงขึ้นนะฮะนะครับจากนั้นคล้องสายอ้อมนะครับอ้อมตรงกลางไปเลยครับนี่นะครับโอ้โหครับก็เป็นอันสวยงามและเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับที่เก็บหน้ากากอนามัยหรือที่เก็บแมสนะครับลวดลายดาบพิฆาตอสูรนะฮะถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับไปพับนะครับไอ้นั่นด้วยนะฮะที่คล้องหูนะครับหน้ากากอนามัยนะครับแก้ปัญหาการเจ็บหูสำหรับใส่ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ